าวหลวงพ่อบางขอเป็นสาวหลวงพ่อบางจักมือหนึ่งเด้อฝากเนื้อฝากตัวเด้อเด้อหลังจากพวกเขากินข้าวจัดเศร้าออกมาแล้วนะตอนนี้ก็จะพากันย่างเลาะไปแถวๆถนนสักกลินบอกเขาจะเอิ้นเส้นกลางนี้ไปเนาะจะมีเป็นตึกเก่าเป็นอาคารเก่าเป็นมุมท้ายผู้ไม่อยากใช่นะเดี๋ยวจะพาสาวๆทั้งสองคนนี้ย่างเลาะไปแล้วก็ท้ายผู้ไปเส้นกลางนี่ห้านคอฟฟี่อเมซอนนะทุกคนอยู่ที่หลวงเฮาบางนี่พระเจ้าก็จะเฮ็ดแบบว่าลักษณะแตกต่างจากคนอื่นเนาะเดี๋ยวเชิญมื้อหน้าเด้อมื้อหน้าจะพาสองสาวนี้มาชิมเบิ่งตอนแรกคนจะหลายแถวนี้นะในนี้ก็จะเป็นตลาดขายของกินซุปตอนแรกวันนี้ก็จะเป็นตลาดมืดในตลาดกลางคืนเขาจะได้ปิดเส้นทางนะวันนี้ก็จะเป็นในส่วนลาดแรงเนาะจุดศูนย์รวมของคนหลวงเฮาบางหรือว่านักท่องเที่ยวมาจะต้องมานั่งวันนี้เนาะนั่งซึมเซลกันในช่วงตอนกลางแรงอ่ะนะให้เป็นสิ้นใส่เป็นชุดแบบนี้ด้วยชุดหลวงเฮาบางมีแล้วอ่ะลายนี่ด้วยโดยเบิ่งลงเป็นสิ้นนั้นมันจะสุภาพกว่าเอาวางเอาสิ้นได้เลยนะแล้วแต่หมักแล้วแล้วแต่ตัวหมักเดี๋ยวให้ไปเปลี่ยนชุดออกมาแล้วสิเป็นจังได๋แล้วลองเบิ่งนะทุกคนตอนนี้สองสาวก็เตรียมชุดเป็นเทียบห้อยเนาะแล้วก็มีคันโฮมพร้อมเนี่ยงามๆแบบนี้เลยเดี๋ยวจะพายางเลาะไปตามเส้นกลางนี่เนาะแล้วก็อาจจะไปเวฮันกาเฟ่หรือว่าไปวัดไปอย่างก็บ่แน่ใจเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาใส่เป็นพัสซินแล้วนะก็สวยงามเลยเดี๋ยวไปเลาะกันสาวหลวงพ่อบางขอเป็นสาวหลวงพ่อบางจักมือหนึ่งเด้อฝากเนื้อฝากตัวเด้อต้องขออภัยนะบ่แม่นคนบ่แม่นเจ้าถิ่นขอแต่งตัวแล้วก็เช็คอินจักครั้งหนึ่งมาเลยสุดงามๆแบบนี้สุดงามๆต้องหันนี่เลยโปรโมทโปรโมทห้างได้อีกนะโอเคเดี๋ยวพวกเขาจะไปย่างเลาะเบิ่งนะจะไปย่างเลาะท้ายฮู้เบิ่งบรรยากาศเพิ่นจะว่าทั้งสองคนก็บ่เคยมาเทียบธิดาหั่นเคยมาแล้วเนาะแต่ว่ามาโดนแล้วตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่ที่บ่แต่ว่าน้องจั่วนี่ยังบ่เคยมาเทื่อเนาะแม่นบ่เคยมาสาวม่วงมาใส่ชุดลาวหลวงเฮาบางในตอนนี้นะงามเลยนะทุกคนทั้งเทียบธิดาก็เตรียมชุดลื้อมาแล้วก็สาวจั่วก็เกียมสุดม่วงมาได้ทุกคนเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวได้เห็นหลากหลายสุดหลากหลายมุมแน่นอนไปอันนี้เป็นหอสมุดหลวงพระบางนะทุกคนสมุดหลวงพระบางเรากำลังย่างมาฮอดที่วัดใหม่ในตอนนี้สาวหลวงพระบางเขาย่างมาที่ด้านหน้าพระราชวังเนาะเขาอาจจะเข้าไปเบิ่งพระราชวังเลยที่บอกเขาใส่ชุดเหมาะสมนะตอนนี้ใส่ชุดได้แล้วไปข้ามทางบนม้าลายนี่ระวังรถเลยกรุณาแจ้งบัตรเข้าชมซื้อบัตรกันนะซื้อตั๋วก่อนนะคะพี่น้องอย่าได้ตื้อๆนะคะ
ตอนนี้ครับก็เข้ามาที่พระราชวังหรือว่าหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางนะทุกคนอยู่วันนี้ก็จะเป็นหอพระบางนะเป็นหอพระบางแล้วก็ทางพุ่นท่านจะเป็นพิพิธภัณฑ์ก็เป็นวังเก่าเป็นบอนกษัตริย์หลวงพระบางประทับอยู่ในเมื่อก่อนท่านอันนี้ก็จะเป็นหุบปั้นของกษัตริย์ที่เห็นแบบนั่งอยู่แถวๆด้านในพุ่นเนาะนั่งอยู่เนี่ยคือคนไทยหมดเลยทุกคนเนาะเว้าภาษาไทยหมดเลยก็ดังที่หลายคนฮู้เนาะก็คือคนไทยมาเที่ยวหลายอีหลีนะทางเทิงเพิ่นจะบ่ให้ถ่ายรูปนะครับจะสามารถถ่ายรูปได้แต่บริเวณแถวนี้คนหลายเลยอยู่ตามบอนโฮมบอนอย่างนี้คนก็อยู่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งเชิงเพิ่นนะเดี๋ยวต้องไปฝากกระเป๋าฝากอย่างไว1 2 3มีนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยนะเพิ่นก็ถ่ายรูปกับหลานๆจ้าประดับดินมาจากตอนใต้ของไทยอ๋อมาจากตอนใต้จังหวัดอะไรจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาอ๋อครับผมถ่ายไหมแล้วจะเสียดายนะในกล้องเราอ่ะไม่รู้กล้องใครแล้วถ่ายอะไรจะเสียดายน่ารักมากเลยอ่ะ1 2 3อันนี้อายุเท่าไหร่กันได้อายุ18 17ครับก็เด็กมัธยมบ้านเรานะเด็กมัธยมขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับหลังจากที่พวกเราไปเบิ่งพิพิธภัณฑ์มาน่ะตอนนี้เราจะมาไหว้พระบางน่ะมาหลวงพระบางต้องให้ฮอดพระบางนี่คือหอพระบางนะเดี๋ยวเราจะให้หลานๆขึ้นไปไหว้พระบางตอนนี้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือว่าพระราชวังที่หลวงพระบางนี่เพิ่นปิดให้คนเข้ามาแล้วนะทุกคนก็ยังเหลือแต่ผู้คนที่ยังอยู่ในนี่ก็ให้ออกอย่างเดียวตอนนี้ก็เที่ยวชมเบิ่งท้ายรูปเบิ่งบรรยากาศอยู่ด้านในนี่แล้วก็ออกไปเนาะก็ช่วงแรงหรือว่าช่วงต้นสวยข้าเจ้าจึงจะเปิดอีกรอบนึงก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่พวกเรามากินข้าวตอนเช้าที่โจม่าแล้วก็พาน้องๆหลานทั้ง2คนมาย่างเลาะเบิ่งย่างมาแล้วก็มาเปลี่ยนสุดเป็นหลวงพระบางเนาะต่อไปพวกเราว่าจะลองย่างไปที่เฮือนหลวงพระบางเนาะบ่แน่ใจว่าเพิ่นปิดแล้วบ่ตอนนี้เราก็สิย่างเลาะตามห้างกาเฟ่บอที่มันเป็นคลาสสิกนะก็ไปติดตามกันวิดีโอต่อไปนะสำหรับวิดีโอนี้พวกเขาน่าจะพอไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อ